น้องเดมี่กินจุคุณยายก็เลยป้อนให้กินเน้นๆสายตาเนียหวานฉ่ำทีเดียวค่ะเป็นขวัญใจของพี่ป้านาอาสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวของคุณแม่ลิเตียและคุณพ่อแมทธิวต้องบอกเลยว่าลูกสาวคนนี้เกิดได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนก็เข้าไปอยู่ในใจของพี่ป้านาะอาทั้งหลายแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทั้งตาโตปากนิด จมูกหน่อยหน้าตาก็จิ้มลิ้มใครเห็นต่างก็ต้องตกลุมรักกันทั้งนั้นค่ะโดยเฉพาะตัวหนุ่มแมทธิวที่ต้องบอกเลยว่าลหลงรักลูกสาวตัวเองหนักมากเพราะว่าน้องเดมี่เป็นเด็กคีออนน่ารักน่าเอ็นดูอย่างนั้นแหละค่ะ ล่าสุดนี้เองสาวลิเดียได้เผยคลิปคุณยายกำลังป้อนอาหารให้น้องเดมี่และดูเหมือนว่าเมนูที่คุณยายป้อนนั้นจะถูกใจน้องเดมี่มากๆแหละค่ะได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าแง้มแง้มยายป้อนแม่ทายพ่อเลี้ยงพี่ดีแฮชแท็กแป๋วชวนชิมแหม่ช่างเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆริคนะคัะนี้ยลูกสาว